อีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดกันมาต่อเนื่องนะคะคือเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าค่ะตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์เผาป่านี่เป็นรายวันนะคะล่าสุดนี่ไปดูตัวเลขของผู้ป่วยสะสมจากปัญหาฝุ่นละอองตัวเลขมากถึง 20,000 กว่ารายแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจาะลึกรายละเอียดกันค่ะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับส่งผลกระทบต่อชาวบ้านด้วยนะครับแต่ข่าวแรกของเราวันนี้ครับไปดูบรรยากาศกันที่วัดพระธรรมกายครับวันนี้เองในฝั่งของทหารก็มีการแจกใบปลิวนะครับก็แจ้งเตือนไปถึงประชาชนห้ามมาชุมนุมกันที่ตลาดกลางคลองหลวงส่วนล่าสุดเองนะครับมีพระอีกหนึ่งรูปเป็นพระลูกวัดเครือข่ายของพระธรรมกายคือพระเสกสรรนะครับวันนี้เองก็เดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.คลองหลวงซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้พระปลัดเสกสรรอัตตธโมพระลูกวัดเครือข่ายพระธรรมกายแกนนำกลุ่มศิษย์ธรรมกายจะเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งทางตำรวจเองก็เตรียมกำลังไว้หนึ่งกองร้อยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่สภ.คลองหลวงพลตำรวจโทชาญเทพบอกนะครับว่ากรณีญาติโยมเนี่ยมาให้กำลังใจนัดสวดมนต์ตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ประเด็นสำคัญในเบื้องต้นเมื่อพระเสกสรรมามอบตัวต้องสอบสวนหลายประเด็นด้วยกันรวมถึงการพิจารณาข้อกล่าวหานะครับตามความผิดในมาตรา116หรือข้อหายุยงปลุกปั่นขนาดเดียวกันนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับการเข้ามอบตัวของพระปราศเสสันวันนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าจะเข้ามามอบตัวตอนกี่โมงและต้องดูด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาสอบสวนนานแค่ไหนก่อนที่จะนิมนต์ไปที่ศาลโดยศาลเองก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวครับค่ะซึ่งก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าเวลาประมาณ 9:00 นที่ผ่านมาพระปลัดเสกสรรนะคะเดินทางเข้ามาที่ตลาดกลางคลองหลวงค่ะซึ่งเป็นการเดินเท้าเข้ามานะคะเพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงด้วยเป็นการรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกให้มารายงานตัวเนื่องจากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่5/2560เดินทางมาพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ค่ะโดยมีฝั่งของพันตำรวจโทเศรษฐกรชัยวีระวงศ์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.คลองหลวงได้มาเจรจานะคะก่อนที่จะขึ้นไปพบกับพนักงานสอบสวนด้วยค่ะก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายก็ให้หลวงพี่มีทนายความหรือว่าจะให้คนไว้วางใจครับมีทนายจะนัดเขาถ้าเขาให้ประกันตัวออกมาได้เลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องประกันเพราะว่ามันได้ตามสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาหลวงพี่ไปเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวมวลชนเชื่อผมนะครับไม่มีอะไรเพราะว่าโรงพักกันข้างนอกนะโรงพักกับวัดเนี่ยผมในฐานะตำรวจท้องที่นะรองผู้กับปอรองผู้กับปอครับจะนำหลวงพี่ไปหลวงพี่ไว้ใจพี่ตำรวจอยู่ไว้ใจได้นี่ผมตำรวจท้องที่เดี๋ยวผมพาหลวงพี่ไปโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพคำมั่นสัญญาได้ไหมครับสัญญาครับตำรวจไม่มีครับรับรองว่าปลอดภัยหลวงพี่ไม่มีหลวงพี่ไม่มีการพูดจาข่มขู่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับฮะขออยู่ด้านหน้าได้แต่ไม่เข้านักข่าวเรายังไม่ให้เข้าเลยนะครับอยู่ด้านนอกเพราะว่าเรากลัวความปลอดภัยกลัวความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวรอกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาหลวงพี่ไปเองนะครับพาลูกพี่ไปโดยความปลอดภัยนะครับถ้ามีทนายไปรอแล้วก็จัดให้นั่งรออยู่หน้าห้องกลับนะครับทนายรออยู่แล้วเราก็ยินดีทุกอย่างนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ได้สบายใจทุกฝ่ายไม่อยากให้กระทบกระทั่งกันใช่ๆเราก็นั่งสวดมนต์นั่งรอได้นี่แหละค่ะเป็นช่วงระหว่างที่เจรจากันนะคะระหว่างฝั่งของพระปลัดเสกสรรนะคะกับพันตำรวจโทเศรษฐกรค่ะซึ่งฝั่งของพันตำรวจโทเศรษฐกรเองนะคะก็ขอให้เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์นั่งสวดมนต์รอด้านนอกไม่ให้เข้าไปภายในบริเวณโรงพักนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของมือที่3ด้วยคือกังวลว่าอาจจะก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะโดยก็มีฝั่งของตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจตระเวนชายแดนยืนล้อมโรงพักเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในโรงพักเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวให้อยู่ด้านนอกเช่นเดียวกันส่วนพระปลัดเสกสรรนะคะบอกกับเพียงผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวจะลงมาตอบคำถามทั้งหมดว่าที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นตามหมายเรียกเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะครับส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับพระปลัดเสกสรรนะครับเรื่องนี้ทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือฝ่าฝืนคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5/2560ยุยงปลุกปั่นมีความผิดตามมาตรา116แล้วก็อีกหนึ่งข้อหาคือความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับมีทั้งหมด3ข้อหาครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าปฏิบัติการจับกลุ่มพระธรรมชโยนะคะดูเหมือนว่าจะเริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆหลังมีการถอดถอนสมณศักดิ์ค่ะล่าสุดทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจะไปแจ้งเรื่องนี้นะคะต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมวันที่10มีนาคมนี้ค่ะโดยระบุว่าพระธรรมชโยอาจจะมีพฤติกรรมที่ขัดพระธรรมวินัยนะคะขณะเดียวกันบรรยากาศโดยรอบของวัดวันนี้ค่ะจะเห็นว่ามีทหารนะคะไปแจกแผ่นปลิวเตือนประชาชนให้ห้ามมาชุมนุมโดยเฉพาะที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงด้วยนะคะระบุว่านี่เป็นความผิดตามมาตรา44ค่ะวันนี้เองนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณออมสินชีวพฤกษ์ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกมาระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการแจ้งเรื่องพฤติกรรมของพระธรรมชโยที่อาจขัดพระธรรมวินัยต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อเป็นการพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งพูดง่ายๆคุณผู้ชมพูดแบบให้เห็นภาพนะคะแปลว่าจะส่งเรื่องให้ศาลพระดำเนินการต่อค่ะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามีขั้นตอนของการอุทธรณ์ขณะเดียวกันฝั่งรัฐบาลก็จะมีประเด็นต่างๆไปเสนอด้วยครับก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะครับส่วนบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายครับไปดูกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 7:00 นอย่างที่ประตู7นะครับยังมีประชาชนนำอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ที่ออกมาจากวัดพระธรรมกายส่วนในฝั่งของทหารนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะครับวันนี้มีการตั้งโต๊ะคัดกรองอาหารที่พระภิกษุสงฆ์นะครับได้ออกไปบิณฑบาตก็คือนำอาหารนี่มาแยกนะครับคืออาหารสำเร็จรูปอาหารคาวหวานนี่สามารถนำไปรับประทานในวัดได้ส่วนถ้าเป็นอาหารแห้งอันนี้ก็แยกออกมาอีก1ชุดนะครับก็จะเก็บไว้และนำไปมอบให้กับจางเจ้าคณะอำเภอต่อไปครับส่วนบรรยากาศนะครับที่ตลาดกลางคลองหลวงนะครับวันนี้เองในฝั่งของทหารนำแผ่นปลิวเนี่ยเป็นกระดาษนะครับมีข้อความเขียนไว้บอกว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5/2560เรื่องมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้วัดพระธรรมกายตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็รวมไปถึงนะครับพื้นที่ของตลาดกลางคลองหลวงเป็นพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งนี้ด้วยนะครับซึ่งต่อไปนี้ผู้ใดขัดขวางหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนี้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ทางทหารเนี่ยนำแผ่นปลิวนะครับไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตลาดกลางคลองหลวงครับค่ะนี่แหละค่ะตามรายงานบอกด้วยนะคะว่าแผ่นปลิวนี้ทหารก็แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาภายในบริเวณตลาดกลางคลองหลวงรวมไปถึงประชาชนที่เดินอยู่ทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่ามีการนำป้ายโปสเตอร์มีภาพกล้องวงจรปิดข้อความเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ควบคุมมีความผิดตามประกาศดังนั้นขอบันทึกภาพผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมข้างในเป็นหลักฐานประกอบการใช้ตามกฎหมายต่อไปนะคะเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องของวัดพระธรรมกายรวมไปถึงการเดินหน้าจับกลุ่มพระธรรมชโยค่ะตอนนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณอัชวินคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องของพันตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายกับพวกที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่านะคะไปสร้างบ้านพักตากอากาศบุกรุกพื้นที่ป่าทับลานค่ะล่าสุดนะคะตำรวจไปยื่นสำนวนฟ้องต่ออัยการคดีบ้านพักตากอากาศเรียบร้อยแล้วค่ะไปก่อติดความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะฝั่งของพันตำรวจเอกสมรทองกลางผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะคะออกมาระบุว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องคดีที่พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษรวมไปถึงอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะและพวกนั้นบุกรุกไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวค่ะซึ่งก็เป็นการส่งให้พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการพิจารณาสั่งฟ้องนะคะครับผู้ต้องหาเองก็มีทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับมีพลตรวจเอกจุมพลมีคุณธนกรมั่นหมายนะครับภรรยาพลตรวจตีพงเดชพรมมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5คุณชยานิษฐ์พิพิธวานิษฐ์นะครับและผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งหมด3คนก็ดำเนินคดีนะครับข้อหาหลักคือความผิดตามพรบ.ป่าไม้ปี 2484
ความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติแล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงนะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราคงตามติดความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมกำลังจับจ้องแล้วก็ให้ความสนใจค่ะ